พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยต้องรวย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 สวัสดีครับรายการคำพี่วิธีรวยแม่บ่ายวันจันทร์วันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านพบกับเรื่องราวที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นทำไมคนดูคึกคักจังเลยอ่ะฮะเอาก็คึกคักสิทำไมอ่ะชีวิตคนเราต้องคึกคักคึกคักแบบไม่มีเหตุผล พาไปดูอะไรว่ามาสินี่ไงไอ้ยังที่ผมบอกนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉลยให้ทายก่อนท่านผู้ชมทางบ้านทายซูมเข้ามาใกล้ๆกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเอ่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไส้หมูทอดป่ะคะคุณรัชนีบอกไส้หมูไส้หมูทอดบางคนอาจจะบอกว่าอะไรของเป็ดหรือเปล่า มันก็ไม่น่าจะยาวขนาดนี้ครับฮะไส้หมูแล้วครับภาพพองๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรนี่เลยกว่ามาเฉลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวัชระนะฮะเป็นคนที่นำนวัตกรรมสิ่งนี้ขึ้นมาในประเทศไทยไม่ใช่มันคืออะไรฮะคือไอศกรีมเกาหลีครับไอศกรีมไม้เท้าครับไอศกรีมเกาหลีเขาเรียกว่าไอศกรีมไม้เท้าใช่ครับผมมันมีอยู่ที่เกาหลีมานานแล้วเหรอมีครับมีแล้วก็โด่งดังมากเหรอใช่ครับมันเป็นไม้เท้าเหรอคะก็ลักษณะมันเป็นลักษณะคำที่คนเกาหลีเขาจะเรียกคือเป็นเปรียบเทียบเหมือนไม้เท้าเขาเรียกอะไรที่เกาหลีเขาเรียกชื่อว่าอะไรฮะจีบังยีครับจีบังยีใช่จีบังยีใช่ครับแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นไม้เท้าครับอ๋อไม้เท้ารูปร่างมันก็ออกมาลักษณะอย่างนี้ก็ตัวนี้จะเป็นโคนโชครับทำจากข้าวโพดโคนโชก็ทำจากข้าวโพดเหรอใช่ครับข้าวโพด 100% ครับเอาไปทำยังไงอะคะข้าวโพดก็เรานำเข้าเครื่องจากประเทศเกาหลีครับเป็นเครื่องผลิตโคนนะฮะเอาไปอบก็เครื่องจะเป็นเครื่องหยิบได้ครับตัวนี้เป็นตัวโชว์ตกแต่งร้านครับเออมันเหมือนกับไม้เท้าจริงนะยิ่งคนถือยิ่งเหมือนแต่ไม้เท้ามันทำไมต้องเป็นเกลียวขนาดนี้ผมไม่ได้นึกถึงไม้เท้านะเนี่ยเห็นสิ่งนี้เป็นการตกแต่งครับผมเดี๋ยวข้างในเป็นรูป่ะคะเป็นรูกลวงครับสำหรับใส่ท่านผู้ชมฮะข้างในเป็นรูกลวงมันมีรูนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเขาเอาไว้ทำอะไรแต่ตัวนี้เราเอาไว้โชว์เถอะเราจะขายแค่ไซส์เดียวครับเป็นไซส์ตัวจริงไซส์ที่ขายคุณวัชระหยิบให้ดูหน่อยฮะอันนี้ไซส์นี่โชว์ร้านนะฮะให้น่าสนใจเรียกแขกเนาะแต่จริงๆก่อนจะหยิบเนี่ยเขาต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าเวลาขายต้องสะอาดเวลาจะขายใช่ไหมใช่แต่นี่ไม่เป็นไรอันนี้หยิบให้ผมดูคุณหยิบแล้วคุณก็กินเองนะไม่มีปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับไอ้ไม้เท้าเนาะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นไปสูบไปของคนแก่ถ้าหยิบบางนี้ความลงบางคนอาจจะนึกว่าเป็นไอ้นี่อะไรนะคุยไม่ใช่คุยบ้านคุณที่งออย่างงี้แซกโซโฟนแซกโซโฟนก็คุยอะไรเหมือนแซกโซโฟนมั้ยแต่จริงๆประโยชน์ใช้สอยของเขาก็คือเป็นโคนไอศกรีมครับอันนี้ทานได้ใช่มั้ยทานได้ครับทั้งอันเลยครับทำจากข้าวโพด 100% ครับกรอบเสียงแบบว่าลั่นห้องเลยโอ้ยมันยังไม่สมบูรณ์เลยนะต้องเอาไปใส่ไอศกรีมอันนี้มันจะรสชาติไม่มีหวานเนาะก็จะเป็นข้าวโพด 100% ครับเราจะไม่ปรุงแต่งถึงว่ามันจะจืดๆแต่ว่าก็มีกลิ่นข้าวโพดออกมาจะกรอบนุ่มครับแต่เวลาขายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม้เท้าไม่ใช่ตัวแซกโซโฟนมันเป็นตัวเจนะใช่ตัวเจพี่ตั้งเพื่อนตัวเจตัวเจแล้วถ้านี่อ่ะสระอาได้หลายอย่างแล้วแต่จะเล่นนะฮะทางด้านโน้นก็คือไอศกรีมใช่ครับที่เป็นตัวหลักของเราใช่ครับแล้วก็มีน้องพนักงานสำหรับกดไอศกรีมนะฮะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูเอาเวลาขายลองกดให้ดูหน่อยฮะโอเคหยิบมา1ชิ้นนะคะก็มีลักษณะอย่างเงี้ยอีกหลายอันใช่อย่างงี้นะฮะแล้วขายยังไงฮะเวลาลูกค้ามาซื้อปั๊บหนูหันหน้าด้านนี้ลูกอย่าบังอย่างนั้นแหละครับกดเลยปึ๊บอย่างงี้เขาจะมีเครื่องกดใช่ไหมใช่ครับไอศกรีมอยู่ในเครื่องอ๋อยัดเข้าไปอย่างนั้นใช่ครับปึ๊บแล้วมันจะพุ่งออกมาไหมอ่ะออกครับผมเออตัวนี้คือตัวไอศกรีมเราจะปรับแต่งให้เข้ากับรสชาติของคนไทยด้วยครับอย่าบังหันเอียงปั๊บโอ้ทำนะฮะโอ้โหน่าสนุกอ่ะกดได้อย่างสวยงามเดี๋ยวหนูกดอันนี้ยังไม่เสร็จอ่ะยังครับต้องสองด้านครับผมอ๋อต้องใส่สองด้านเลยอันนี้ก็ไอศกรีมจะเข้าไปเต็มหลอดข้างในเต็มหลอดเต็มแน่นเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วขายเท่าไหร่ฮะขายชิ้นละเท่าไหร่อันละ49 บาทครับ49 บาทใช่นี่ฮะท่านผู้ชมครับลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นไม้เท้าเทวดาครับ
ใส่เสียดายด้วยหนูยืนอย่างนี้นะแล้วก็หันหน้าทางด้านโน้นกดอย่าบังกล้องอ่ะกดอีกทีนะฮะอ่ะคุณรัชนีลองชิมดูโอ้โหไม่สวยไม่น่าสวยแบบโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วกินถูกไหมคะว่าจะกินจากตรงไหนก่อนก็ทานยังไงอ่ะวิธีทานที่แนะนำนะครับก็คือพยายามทานตรงส่วนหัวให้หมดก่อนครับด้านไหนอ่ะก็คือสลับทานทั้งสองด้านเลยครับแล้วก็พอตรงหัวโคนหมดแล้วปุ๊บเราก็ค่อยกัดตรงไอศกรีมครับข้างในนี้ก็มีไอศกรีมเต็มไปหมดเลยไม่งั้นมันจะละลายไงจริงๆมันก็ลองทานไอติมดูลองทานไอติมวิธีการทานไอติมนะฮะท่านผู้ชมครับอร่อยไหมเนื้อไอติมก็อร่อยดีนะอร่อยครับเราปรับให้เข้ากับรสชาติคนไทยครับ49บาทแล้วกิน2คนก็ได้นะอ่ะพี่นี่อนุคนละยอดประหยัดคิดอะไรกับผมป่ะเนี่ยอย่าผมไม่ใช่ผู้ชายใจง่ายขอร้องเสร็จแล้วนะฮะครับนี่อะไรที่เราทำเองบ้างมีข้าวโพดแล้วก็มีเนื้อไอศกรีมมาทำใช่ไหมคะเนื้อไอศกรีมก็คือเป็นรสชาติของทางสูตรของเราเองครับอ๋อแล้วมันเป็นเกาหลีตรงไหนอะเห็นเกาหลีก็คือเป็นดั้งเดิมเป็นสูตรจากเกาหลีครับก็คือตัวรูปแบบของไอศกรีมโดยเราได้นำเข้าเครื่องจักรทั้งหมดเป็นจากเกาหลีหมดก็คือเครื่องจักรตัวนี้นะเครื่องทำโคนทุกอย่างครับเราทำสร้างแบรนด์ในไทยทั้งหมดเลยแต่เราตั้งชื่อว่าเจจูเพราะว่าต้นกำเนิดคนพี่ที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเขาไปเที่ยวที่เกาหลีที่เกาะเจจูแล้วเขาไปเจอมาเขาเลยตั้งชื่อแบรนด์นี้ครับใช่ครับเราก็เลยเอามาปรากฏว่ากี่ปีแล้วฮะเอามาในเมืองไทยได้ประมาณปีครึ่งแล้วครับผมปีครึ่งแล้วเป็นธุรกิจแฟรนไชส์แฟรนไชส์ครับตอนนี้มีสาขาแฟรนไชส์ที่ซื้อเราไปนี่สักกี่มากน้อยฮะถ้ารวมสาขาทั้งหมดรวมของเราด้วยและของลูกค้าแฟรนไชส์ด้วยอยู่ประมาณ7สาขาครับ7สาขาแล้วอยู่ที่ไหนบ้างพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมสาขาประจำหลักๆก็จะมีที่ตลาดนรกไฟศรีนครินทร์ครับที่ฟิชเชอร์ปาร์ครังสิตครับที่ขอนแก่นขอนแก่นก็มีอุบลครับยูดีทาวเอ้ยไม่ใช่อุบลครับอุดรครับอุดรยูดีทาวแล้วก็ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวประเทศลาวก็ไปใช่ครับบอกเล่าได้ปะไม่ค่อยได้อ๋อหน้าเขาเกาหลีแล้วที่ไหนนิยมทานมากที่สุดยอดขายดีมากที่สุดเลยยอดขายส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยได้เหมือนกันหมดครับแล้วก็จะมีอีก2สาขาก็จะเวนออกตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยแล้วกลุ่มลูกค้าหลักๆของเรานี่เป็นวัยประมาณไหนฮะส่วนใหญ่ก็จะมีทุกวัยครับเหรอใช่เพราะว่าขึ้นตรงนี้เป็นธุรกิจที่ขายความแปลกใหม่แต่มันเยอะมากเลยนะอร่อยด้วยเขาแปลกใหม่จริงๆนะ49บาทแล้วถือนานๆถ้าไม่ทานนะฮะมือเริ่มเย็นนะครับนี่ฮะเป็นไม้เท้าที่เย็นแต่มันไม่ละลายนะวิธีกินไอติมอร่อยค่ะเนื้อเป็นไงฮะหอมหอมไอศครีมเขารสชาติหอมหวานมากทำจากอะไรอ่ะเป็นสูตรนมอ่ะเป็นรสวานิลาครับนมรสวานิลาใส่นมใช่ไหมฮะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟไอศครีมครับรสเดียวเลยฮะจริงๆเรามีรสชาติให้หลายรสครับแล้วแต่ลูกค้าที่จะลูกค้าแฟรนไชส์ที่จะสั่งจากเราที่จะเลือกเอาคือแต่ละแฟรนไชส์นี่อาจจะเลือกหลายรสหรือว่าแฟรนไชส์ละ1รสใช่แต่เรายืนพื้นอยู่ตรงที่รสวานิลาเป็นส่วนใหญ่วานิลาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าได้รับความนิยมใช่ครับมากที่สุดใช่มั้ยฮะใช่ครับเราขายแฟรนไชส์เซตนึงเนี่ยเท่าไหร่ 350,000 ครับก็คือรวมทั้งหมดเลยได้ 350,000 ได้แบบนี้ใช่มั้ยได้ทั้งคีออสได้ทั้งเครื่องคีออสเครื่องแล้วก็มีป้ายตกแต่งร้านเรียบร้อยแล้วก็แถมชุดสำหรับขายพร้อมขาย500คน500คนมันเป็นตัวอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับก็คือมีพร้อมขายได้เลยเปิดขายได้เลยโอ้นานไม่กว่าจะคืนทุน 350,000 โดยเฉลี่ยแล้วการคืนทุนทุกลูกค้าแต่ละเจ้าก็อยู่ตกประมาณ 2-3 เดือนครับ 2-3 เดือนต้องขายวันละประมาณกี่คนครับถึงจะสามารถอยู่ได้ธุรกิจไปได้ตัวนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าประจำสาขาต่างๆที่ขายได้อยู่ประมาณเฉลี่ยต่อวันละประมาณ 2-300 คนวันละ 2-300 คนนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าเขาจะขายกี่วันอะไรยังไงเราให้คำปรึกษาเรื่องการหาโลเคชั่นด้วยไหมให้ครับควรจะเปิดในพื้นที่ตรงไหนลักษณะยังไงธุรกิจแฟรนไชส์ของเรานี่คือให้รวมถึงให้คำแนะนำด้านธุรกิจด้วยครับพร้อมอยากจะขยับขยายยังไงก็ปรึกษาเราได้ทุกอย่างเพราะว่าถ้า200คนมันก็ประมาณ 4,000-5,000 ต่อวันครับต่อวันบาทนะคะ4,000 ถึง 6,000 บาทต่อวันใช่ไหมคะโห 350,000 บางคนคิดหนักแล้วนะหักค่าที่ด้วยนะก็มีค่าเช่าที่ถูกไหมคะค่าพนักงานแต่ส่วนใหญ่ก็สองเดือนไหวหรอสองสามเดือนก็คืนทุนครับเพราะว่าตกวันละ 2-300 คนเนี่ยก็ตกประมาณ
วันละ 7,000 7,000 ถ้าเกิดขายทุกวันก็จะได้ประมาณ 200,000 กว่าแล้วก็ถือว่ายังไม่เยอะในเมืองไทยสามารถทำตลาดได้ต้องหักวันฝนตกออกไปด้วยหักวันฝนตกด้วยทำไมฝนตกคนไม่กินไอติมฝนตกคนกินไอติมไหมคะกินครับกินนะกินเหรอฮะว่ามันเกี่ยวกับฝนตกฝนไม่ตกโอ้ถ้าฝนตกปุ๊บนี่คุณรัชนีงดกินไอติมเลยมันหนาวเหรอโอ้แค่ฝนตั้งเขามาก็หนาวแล้วไม่ได้อยู่ไฟเหรออาการคนไม่ได้อยู่ไฟเขาบอกอ๋อเหรอโบราณเขาบอกอ้าวทำไมต้องอยู่ไฟอ่ะเอ้าฮะพูดเล่นแหมอ๋อผมเป็นคนจริงจังอ่ะก็ใครที่สนใจนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่นี่อันไหนมากกว่ากันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงที่มากช่วงวัยที่จะซื้อเยอะก็คือเป็นช่วงเด็กกับวัยรุ่นครับเด็กกับวัยรุ่นเพราะฉะนั้นต้องเป็นต้องหน้าโรงเรียนแล้วแหละสถานที่เปิดนี่น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมหรือว่าสถานที่ที่มีวัยรุ่นเดินเยอะๆในห้างน่าจะดีเนาะก็ขึ้นอยู่กับทำเลครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจอันหนึ่งที่มาแนวที่แปลกใหม่นะฮะไม่เหมือนใครจำกัดหน้าตาไหมคะว่าต้องเกาหลีเหมือนคุณวัชระหน้าตาอีสานอย่างคุณกำพูนี่ห้ามซื้อเป็นใช่แหมเดี๋ยวขายไม่ได้มันขึ้นอยู่กับมีเงินซื้อหรือเปล่าแล้วก็มีใจรักที่จะทำธุรกิจหรือเปล่าใช่นะคะก็ลองติดต่อดูไว้สักคำหนึ่งทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยทำยังไงฮะคุณวัชระก็ต้องใจกล้าครับใจกล้าใจกล้าและรอบคอบนี่กล้าอะไรกล้าลงทุนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงแล้วก็ต้องรอบคอบไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบินแล้วก็ไม่รอบคอบใช่ไหมครับผมต้องคิดไปคิดมาเยอะๆนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากบอสวัชระนะครับแหมอายุยังน้อยอยู่เลยเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นะครับไทยฮอกนี่เขาไปทำหน้าที่เกาหลีมาจริงๆอายุจะ60แล้วเอาเหรอโอ้ยวันหลังผมไปด้วยนะโอ้ยผมเหลือสัก15 16ก็พอโอ้ยที่เหลือสิอ้าวท่านผู้ชมมาเดี๋ยวจะพาไปอีกตลาดหนึ่งนะครับค่ะแถวแถวถนนวิทยุเขาเรียกชื่อว่าตลาดอะไรนะตลาดโรเล็กว่ามันดูไปดูว่ามันโรเล็กยังไงนะครับสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 